คนนี้ก็เหมือนกันครับไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับล่าสุดมีรายงานข่าวบอกว่าบาร์เซโลน่ามั่นใจว่าจะได้ตัวเจ้ากาเซโลครับหากว่าแก้การเงินผ่านไปนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสปอร์ตครับรายงานเมื่อคืนนี้เลยบอกว่าบาร์เซโลน่าให้ความสนใจในตัวเจ้ากาเซโลอย่างมากแถมมีท่าทีมั่นใจในการดึงตัวฟูลแบ็กชาวโปรตุเกสมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าดาวเตะวัย28ปีอย่างเจ้ากาเซโลเนี่ยถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับส่งไปให้ไบเยิร์นยืมใช้งานจนจบฤดูกาลนี้โดยฝั่งไบเยิร์นมีเงื่อนไขเซ็นสัญญาถาวรราคา70ล้านยูโรแต่สื่อในเยอรมนีมั่นใจว่าไบเยิร์นคงไม่ซื้อขาดเขานะครับแล้วสื่ออย่างสปอร์ตก็รายงานบอกเลยว่าบาร์ซ่าเนี่ยพร้อมเข้าหาตัวเจ้ากาเซโลทันทีเลยหลังจบฤดูกาลนี้เพราะว่าท่าทีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงพยายามหาทางปล่อยเจ้ากาเซโลออกจากทีมแม้ว่าจะมีสัญญายาวจนถึงกลางปี2027ก็ตามนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญของฝั่งบาร์ซ่าคือต้องจัดการเรื่องเงินในทีมนะครับและปัญหาเพดานค่าเหนื่อยที่ส่งผลต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาฝั่งบอร์ดบริหารของบาร์ซ่าเนี่ยพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้สภาพคล่องตัวกลับมาเหมือนเดิมหรือต้องดีขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าบาร์ซ่ามีแผนเสริมทัพครั้งใหญ่ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หนึ่งในนั้นคือเจ้ากันเซโลด้วยนะครับในรายละเอียดทิ้งท้ายก็บอกว่าชาบี้เอร์นันเดซครับกุนซือของบาร์ซ่าชื่นชอบเจ้ากาเซโลเป็นอย่างมากเลยที่เล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแม้ว่าเกมรับของเจ้ากาเซโลเองจะดูไม่มั่นคงแต่ว่าเกมรุกเนี่ยโอ้โหดูดันไม่เกรงใจใครนะครับเป็นที่ประทับใจของชาบี้เอร์นันเดซมากๆนะต้องมาตามจริงๆครับว่าสุดท้ายแล้วบาร์ซ่าจะเอาตัวไปได้จริงๆหรือเปล่าแล้วมาตามสถานการณ์ของอาเซอร์ใต้ด้วยว่าจะซื้อขาดหรือเปล่านะสำหรับเจ้ากาเซโลตอนนี้ครับครึ่งๆกลางๆครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเจ้ากาเซโลนักเตะคนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลย